เอาปล่อยคำถามมาดูสิสวัสดีครับคุณขวัญชัยอีกแล้วเหรอโอเคด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีวันเดียวต้องหน้าจอเนี่ยหน้าจอจะมารายงานหลังว่าวันของวันก่อนที่ลุงออกก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าตามกฎระเบียบก็คือถ้าหนูทำงานกับคนแก่แล้วก็คนพิการค่ะเขารับใช้เขาแล้วก็ถ้าเราไม่สบายค่ะที่เนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีมาตรการว่าให้อยู่บ้านแล้วก็ต้องตรวจคนงานก็เลยเมื่อวานก็เลยลองไปตรวจเพราะหนูก็ไม่เคยไปตรวจแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าทำยังไงเขาทำกันยังไงก็ไปตรวจตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็รู้ผลก็ไม่มีอะไรค่ะขออนุญาตหนูก็ค่ะไปตรวจเขาหรือให้เขาตรวจเราให้เขามาตรวจค่ะโอเคเอาให้เขามาตรวจค่ะครับแต่ว่าวิธีการก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาทำกันยังไงค่ะแต่ว่าหนูว่าวิธีการนี้มันก็แปลกดีก็ให้คนที่อยากจะตรวจนะคะลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตคนที่อยากแล้วก็เลือกเวลาคนที่อยากจะให้เขาตรวจเอาลงทะเบียนใช่ค่ะย้ำอีกคนใดก็ตามที่อยากจะให้เขาตรวจเราก็ลงทะเบียนไปก็นัดเวลาแล้วก็ไปเจอกันครับเชิญครับผมใช่นัดเวลาสถานที่แต่ละเมืองเขาก็จะมีจุดจุดให้ตรวจอะค่ะครับแล้วก็ไปถึงก็ขับรถไปแล้วก็ตรวจจากในรถเลยค่ะให้เขาตรวจจากในรถอ๋อเรานั่งอยู่ในรถเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเขาสามารถที่ใช้เครื่องตรวจได้สบายๆเช่นเหมือนกับเครื่องนี้มันดมมาอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้ด้วยไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแท่งยาวแล้วเขาก็จะให้เราสั่งน้ำมูกก่อนไปถึงเราก็จะนั่งในรถนั่งหลังพวงมาลัยค่ะแล้วเขาก็ใส่ชุดมาแล้วเขาก็แล้วก็สั่งน้ำมูกก่อนแล้วเขาก็ให้เราอาปากเขาก็เอาไอ้แท่งๆยาวๆนั่นแหละค่ะแหลมหน่อยๆล้วงเข้าไปในคอแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เอาแหย่เข้าไปในจมูกหนูก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยไม่ดีอะกับไอเดียนี้แต่ว่าหนูก็ทำไปเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำก็มันเป็นมาตรการโอเคทางสังคมแล้วก็ทำไปโอเคก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วดื่มกินอะไรไหมครับหลังจากนั้นแล้วไม่ก็แปลว่าเราไม่มีสไตล์ไม่มีปัญหาฝั่งเราเนาะใช่ค่ะใช่เขาวินิจฉัยแล้วไม่มีเชื้อไม่มีแรงต่างนั้นแล้วก็ทำงานตามปกติโอเคดีครับดีครับแล้วไงต่อก็ไปทำงานต่อได้อันนี้ก็เราใช่พรุ่งนี้หนูเริ่มค่ะวันนี้ยังอยู่บ้านอยู่เพราะว่าแฟนหนูก็ไปตรวจแต่ว่าเขาไปตรวจตอนบ่ายแต่ผลของเขายังไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะผลมันก็จะนานหน่อยแต่สำหรับหนูก็ตรวจเช้าก็เย็นก็รู้ผลเนี่ยค่ะโอเคเข้าใจครับบุคลากรที่เป็นสาธารณสุขก็คือบุคคลสำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนั้นต้องเคลียร์ของฝั่งเราให้เต็มร้อยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้วก็สามารถไปสัมผัสผู้ป่วยได้สบายๆโอเคครับเอาล่ะเชิญก็ต้องท้าความว่าพอดีว่าไม่สบายเออก่อนหน้านี้ before คราวที่แล้วบอกว่าไม่สบายพอไม่สบายเสร็จก็เกรงว่าที่ไม่สบายน่ะมันจะเป็นโควิดหรือเปล่าทีนี้เจ้าตัวก็มาเจอกับโรงงานบริษัทลุงหลอกเลยให้ลุงหลอกช่วยไปเขาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปตรวจกับทางการไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาดูแลสุขภาพผู้ป่วยแต่มันจำเป็นต้องไปเขาใช้วิธีแก้โดยการให้ลุงหลอกคืนนั้นโอเคขออนุญาตสรุปให้เองกันแล้วกันว่า before ที่โทรมาวันนั้นเนาะก็ร่างกายไม่ดีไม่ปกติก็แล้วกันนะมาถึงก็ลุงหลอกใส่เสียงเข้าไปใส่เป็นกำมือสุดผ่านเสียงผ่านเนาะจากนั้นคืนนั้นก็นอนสบายว่าไปตื่นเช้ามาเราเฟรชขึ้นพอเฟรชเออไปตรวจสนามชินะก็แปลว่าถ้าเป็นไปได้นะสมมติว่า before มันมีเชื้อสมมตินะ
จอพลังงานบริสุทธิ์คืนเดียวเชื้อนั้นหายปุ๊บเลยถ้าเราเดานะเพราะว่ามันตัวเองมันเป็นอะไรล่ะร่างกายไม่ปกติไม่ปกติก็เชื่อว่าในใจน่าจะมีเชื้อที่เขาว่านั้นก็เลยมาผ่านพลังงานบริสุทธิ์จัดจำลองปุ๊บจากนั้นก็ไปตรวจวัดตามนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ก็แปลว่าพวกนี้มันทำงานได้เมื่อมีทางก็มีรายได้ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ก็ถือว่าดีถือว่าดีเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ลองวิธีใช้พลังงานบริสุทธิ์ซิว่ามันเกิดผลส่วนตัวเนี่ยมันลุงเองก็ไม่สามารถที่จะมีเครื่องตรวจวัดได้นะลุงก็พยายามบอกว่ามันเรื่องของฟิลลิ่งนะเรื่องความรู้สึกตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะครับลองอธิบายความที่บอกว่า before ก่อนที่มาหาลุงออก after that คือร่างกายบอกสภาพร่างกายออกมาเลยตรงนั้นเป็นตัวยืนยันมากที่สุดเพราะไม่มีเครื่องตรวจวัดฝั่งลุงครับพอได้ไหมครับพอคืนวันเสาร์นั้นมันเริ่มเป็นตอนคืนหนักมากเลยค่ะมันทรมานแต่ว่าหนูก็มีวิธีอยู่กับความรู้สึก อยู่กับมันไปมาไปมาคือคืนนั้นมันยาวนานมากเลยค่ะแล้วก็พอตอนเช้ามามันก็เริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอตอนตกค่ำอะค่ะที่โทรหาลุงบอกมันเริ่มจะมีอาการอีกละว่ามันจะกลับมาเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตอนกลางคืนแล้วอะคือไม่สบายตัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่โทรหาลุงหมอตอนจริงๆแล้วตอนระหว่างที่คุยกับลุงหมอค่ะมันไออาการนั้นมันหายไปเลยหายไประหว่างที่คุยกันเลยเหรอใช่ค่ะแต่ตอนที่ลุงหมอให้พลังงานเสร็จแล้วหนูบอกว่ายังมีปวดหัวอยู่นิดหน่อยตรงเนี้ยค่ะมันก็หายหลังจากนั้นแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงคืนนั้นค่ะตอนหัวค่ำหนูก็นอนแล้วหนูก็พาลูกนอนแล้วก็พอตื่นมานอนไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะนอนกับลูกแล้วก็ตื่นมาตอนตื่นนะคะยังไม่ทันลืมตามันเหมือนกับว่ามันมีแสงที่มันคล้ายๆหนูไปหาภาพมาในอินเทอร์เน็ตค่ะมันเป็นคล้ายๆกับอะตอมค่ะที่มันเป็นวงสามวงสามวงโปรตอนอิเล็กตรอนนั่นแหละมันวิ่งวนไปวนมันหนูตื่นนะคะรู้สึกตัวแต่ว่ามันเหมือนยังอยู่ในตามันอย่างเงี้ยค่ะมันก็วิ่งจากเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็หนูก็แต่หนูแปลกใจตรงที่ว่าตอนหนูเห็นอ่ะมันหนูไม่ได้มันเหมือนระลึกถึงมันออกทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแบบนี้มาประมาณก่อนหน้านั้น4ครั้งแต่ตอนนั้นเป็นก่อนที่จะหลับตอนหลับตาตอนหลับตาจะนอนเกือบจะนอนละคือจะเคลิ้มๆแล้วหนูก็จะเห็นเป็นแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างค่ะครับคราวนี้เป็นรุ่งเช้าอันนี้เป็นตื่นเช้ามาก็เจอมันไม่ตื่นแค่ตื่นตอนค่ำค่ะเผลอนอนไปกับลูกแป๊บเดียวตอนค่ำครับหลังจากที่ได้พลังงานของลุงค่ะอ๋อก็สรุปได้เลยฮะทางฝั่งลุงเนี่ยมันจะขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รถทุกท่านนะพูดแล้วมันเหมือนกับมายกตัวเองนะตรงนี้แต่อยากจะก็ก่อนที่คุณลุงจะเล่าอย่างนี้พอดีว่ามุมของคนเล่าเนี่ยก็จะลบจบตกดีเทลไปก็คือว่าเธอพบว่าเธอไม่สบายแต่โดยพื้นฐานเธอเนี่ยก็หายใจตามกระบวนการที่ลุงเคยแนะนำคือเรื่องงอประกาศถึงจุดหนึ่งเธอก็เลยไปเอาผ้าห่มมาคลุมโปงคืนนั้นจึงเป็นคืนแรกที่เธอแก้ไขปัญหากับตนเองด้วยการคลุมโปงแล้วก็แจ้งลุงหมอลุงหมอก็ได้ให้ภาษาหรือสัญญาณอะไรบางอย่างไปก็ไปเพิ่มเติมพอเพิ่มเติมเสร็จในระหว่างนั้นทั้งคืนเนี่ยก็คืออยู่กับความรู้สึกที่มันทรมานมากเนื่องจากไม่ใช้ยาไว้ง่ายไม่ใช่เคมีคิดว่าจะต้องใช้ตัวของตัวเองคืออากาศที่ตัวเองรู้สึกว่าพอที่จะทำความรู้จักกับน้ำอากาศได้แล้วก็เหมือนคุยกับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วผมให้ความสำคัญกับการคุยกับลุงหงอกว่ามันคือรหัสมันคือการพูดคุยปกติทำไมเวลาที่ลุงบอกว่าผมบอกให้ทำมาทำไปเถอะคนจะไม่เข้าใจอันนี้ว่าเราไปสั่งเขาทีนี้เวลาเราบอกให้ทำอ่ะเราคงไม่ไปบอกให้ทำก่อนหรอกนอกจากมีการแจ้งเข้ามาร้องขอพอร้องขอเสร็จเวลาเราบอกคนที่ไม่รู้จักลุงหงอกก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ความสำคัญกับการบอกของลุงเท่าไหร่
โดยไม่รู้ว่านั่นคือถ้าพูดถึงมันยังไม่ถึงยุคที่บ้านเราจะรู้เรื่องนี้คือรหัสครับครับเพราะฉะนั้นการที่ลุงเน้นย้ำเรื่องของการผมบอกให้ทำเถอะนั่นคือมันเป็นชุดรหัสไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับมันกำกับโดยภาษาเพราะฉะนั้นถ้าพูดเชื่อมโยงภาษาคือลุงหมอเป็นคนที่พูดว่าภาษาเป็นภาษาอรหันต์เป็นภาษาไทยแล้วเวลาแจ้งเข้ามาหนังหน้าจอเมื่อสักครู่นี้คนที่ปวดท้องปวดหลังอะไรนั่นลุงหมอก็บอกว่าอืมมันยืนขึ้นทำนู่นทำนี่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเออคือเหมือนลุงไม่ได้สนใจอ่ะแล้วก็แค่บอกหน้าจอทำไมไม่ให้โทรทำไมไม่ให้ทำอย่างอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าลุงหมอคิดอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่ต้องสังเกตดีๆว่าลุงก็ได้อ่านเสร็จลุงก็จะใช้เวลาในการที่จะประเมินสักนิดนึงว่าจะหาทางออกให้อย่างไรครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ผู้ให้ก็คือที่ลุงหงอกนั่นแหละครับว่าจะเลือกให้ใช้โทรศัพท์เลือกให้ใช้เจอตัวเลือกให้ใช้ผ่านภาษาครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญว่าผู้รับเนี่ยมีรหัสอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ผู้ให้ก็จะให้รหัสตามที่ผู้รับได้นั่นแหละใช่ตรงนี้ครับอธิบายแล้วก็คนอื่นจะมองว่ามันเป็นหนึ่งเข้าใจยากแล้วก็สองว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเพ้อเจ้อนี่เขาเข้าใจยากจริงๆเป็นจุดที่เข้าใจไม่ได้นะต้องยอมรับเลยนะท่านอยู่หน้าจอเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยนะกลับกันสิ่งที่ว่านี้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้เอาว่านาทีนี้มันเข้าใจไม่ได้ก็แล้วกันเวลาเนิ่นนานไปมันจะเป็นการเข้าถึงเองเช่นคุณขวัญใจเวลานี่นะครับตื่นมาก็ไปเห็นแล้วรูปอะตอมจริงๆมันได้รับรหัสจากลุงผ่านภาษาและเสียงที่ให้ณวันนั้นมันไปกระตุ้นต่อมสมองเลยล่ะครับกระตุ้นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นมันจึงวิ่งออกมาได้ทันทีขอให้เก็บความรู้สึกตรงเช้าวันนั้นเอาไว้ดีแล้วพัฒนามันต่อไปความจริงก็ตามดูตามรู้ไม่มีอะไรมากมายเลยครับไม่มีอะไรผิดเลยนะตามก็ไปเจอตัวนี้มันเจาะลึกเข้าไปเองแล้วจะได้ผลกันมากเลยทั้งบริวารญาติมิตรในครอบครัวมันจะได้จริงๆแม้ว่าคนข้างเคียงเขาจะสื่อสารภาษากับเราไม่ได้แต่เราสื่อสารเขาด้วยภาษานึกแน่และภาษาสัมผัสตัวจำไม่ได้เป็นหลักถ้าใช้ภาษาพูดเข้าใจแอนตี้นะภาษานึกกับภาษาสัมผัสตัวนี่คือแนบเนียนที่สุดผมว่านะในการที่จะถ่ายทอดพลังงานตัวนี้สู่กับบุคคลอื่นนั้นก็ตามในโลกใบนี้ใช้ได้นะยิ่งดูแลคนที่สูงวัยเนี่ยโอ้ยไว้แล้วเขาติดใจเราทีนี้เพิ่มจำนวนขึ้นมารายได้ก็เพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็เพิ่มเติมเพราะว่าเพราะฉะนั้นจุดที่บอกว่าให้ทำเถอะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผมก็จะขออนุญาตอธิบายว่าคิดให้คิดให้แล้วไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องคิดใช่กลับให้ไปคิดอีกท่านหนึ่งไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเก็ตเองเพราะมันเป็นนามแล้วใช่ใช่คิดให้นี่ใส่เป็นรูปให้เลยใช่ครับอีกอันหนึ่งก็คือทำให้ทำให้หมดแล้วเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นซะไปรับสิ่งนั้นเลยกลับให้ไปทำอีกสักหน่อยนึงครับผมเนี่ยครับผมถือว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันล็อกไว้ให้เรียบร้อยพอล็อกให้เสร็จปุ๊บผู้รับเนี่ยครับนอกจากว่าไปแน่ก็ต้องเข้าใจผู้รับด้วยว่าผู้ที่รับจะยากเข้าใจยากถูกต้องครับแต่ถ้าคุ้นชินกันแล้วฮะมันจะรู้ทันทีเลยว่าลุงหงอกบอกให้ทำแล้วทำไปเลยครับเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ติดตามลุงหงอกมาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยคนที่โทรเข้ามามีความต้องการที่จะให้ช่วยอะไรสักอย่างนึงลุงหงอกก็ชวนคุยแล้วทีเนี้ยใช่คุยไปเรื่อยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะช่วยเหลือจนลืมไปเลยพอถามอีกทีอ้าวหายยังอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ในมุมของบุคคลที่3ลุงถูกต้องครับบางครั้งบางทีบุคคลที่2เองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันหายไปแล้วมันหาไม่เจอครับเอออยู่ๆมันหายไปได้ยังไงคนฟังทางบ้านก็จะคิดว่าเนี่ยหน้าม้าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจึงอะไรครับเขาเรียกอะไรไม่เข้าใจทั้งหมดเลยทั้งองค์คาพยพนี่แหละมันก็เลยยากเข้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าขนาดว่าเจ้าตัวเป็นบุคคลที่ตามความรู้สึกหรือตามคอรสอได้ดีนะฮะ
ก็กว่าจะมาถึงจุดที่กล้าแกล่งในการที่จะเอาผ้าไปคลุมโปงแล้วเดินระบบการหายใจตามที่ลุงว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการเป็นไข้เนี่ยทรมานมากคุณลุงมันบีบรัดมันปวดหัวมันเหงื่อแตกมันจะเพ้อไปถึงขั้นอนุสัยไปหลายๆอย่างเสร็จปุ๊บเธอก็ฝ่าฟันตรงจุดมันมาได้แล้วก็มันคือท้ายที่สุดแล้วพอมันหลุดโปรอลุงมันก็จะได้บางอย่างซึ่งอยากให้อธิบายครับก็อธิบายไอ้ตรงนี้พอเวลาผ่านภาษาแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเอาภาษาของลุงสักหนึ่งคำที่เก็บเนี่ยเอาไปไข้ครวนทบทวนผ่านภาษาแล้วจะรู้เองครับเพราะภาษามันเป็นรหัสเวลาใส่เข้าไปในก่อนมันเป็นรหัสเลยนะครับแล้วฟีลลิ่งมันจะตามมา นั่นใครก็ตามที่จับเคล็ดลุงเนี่ยเอาภาษารู้พูดเสมอว่าภาษาเนี่ยสำคัญมากๆนั่นเป็นรหัสนั่นจับรหัสเอาไว้ให้ได้แล้วก็ไป follow รหัสของภาษาเนี่ยทบทวนไปมานะเดี๋ยวมันจะกลั่นเองมันจะกรองเองแล้วตัวเองก็จะได้รับเกิดความรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยค่ายมันเป็นทางที่ดีแน่นอนครับเลยนะเพราะบริสุทธิ์นะขอให้เข้าใจคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทำงานอย่างซึ่งตัวท่านมีอยู่แล้วมันได้เชื่อมง่ายไงครับทุกคนมีอยู่แล้วมันได้เชื่อมง่ายเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มันต่อกับดวงอาทิตย์ศูนย์กลางที่มันเป็นศูนย์กลางของโลกแบบเดียวกันเนี่ยก็เรื่องที่ลุงหอกเล่าหน้ากระดานนะครับมันลอยมันขาลอยสำหรับผู้ฟังแต่นี่แหละคือเชิงประจักษ์ครับมันไม่ใช่การสัมผัสนะครับเนี่ยไม่ได้สัมผัสเขาอยู่ในทะเลนะลุงใช่ไม่ใช่การสัมผัสตรงนะครับทีนี้มันผ่านภาษาบางดีพอดีบางคืนดีผ่านแสงผ่านเสียงส่วนใหญ่คนจะไปรออะไรลุงหงอกดีดเสียงดีดแสงทั้งที่ลุงหงอกให้เวลาในการผ่านภาษาตั้งเกือบ3ชั่วโมง นี่ก็ต้องเข้าใจว่ามันรัดยากมันยากนิดนึงครับแต่ถ้าเข้าคอรสอได้งอกอมันจะจบมันจะไวก็คือการประกาศผ่านความรู้สึกมันจะได้เองเพราะฉะนั้นการได้เองนี่คือตัวยันไม่ต้องยืนยันนั่งยันตัวนี้คืออยู่ในเทอร์แลนด์เพราะฉะนั้นภาษาลุงนั่นแหละครับเป็นตัวที่ช่วยด้วยผ่านภาษาถูกต้องครับเมื่อกี้นี้คุณขวัญใจจะเล่าอะไรแล้วก็คุณลุงจะพูดอะไรต่อเชิญเลยครับเชิญคุณขวัญใจเล่าต่อครับถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมเวลาเล่าแล้วก็ขอให้ทำใจไว้ว่าเป็นแค่สตาร์ทดีจากคุณขวัญใจเองอธิบายความเข้าใจของตัวเองให้กับท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ในบ้านเราทีวีได้กรุณาพิจารณาตามลองใช้เส้นนั้นลองดูครับคุยกับผู้ฟังโดยรวมไม่ต้องมาคุยกับลุงหงอกแต่ลุงหงอกจัดทางได้แน่นอนเพราะลุงหงอกก็คนฟังเหมือนกันชวนครับผมคุณขวัญใจครับค่ะให้หนูสรุปเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตช้าค่ะให้หนูสรุปว่าหนูมีความเข้าใจยังไงเกี่ยวกับลุงหงอกใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอกหนูไม่ค่ะไม่จากที่หนูรับอากาศมาร่วมด้วยก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิค่ะแต่มันก็มีอะไรที่มันแบบแปลกๆแล้วก็แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเชื่อมถึงกันได้เงี้ยค่ะเช่นอย่างเช่นที่ตอนที่หนูจะหลับอยู่ดีๆมันก็เห็นแสงที่มันวิ่งไปวิ่งมาซึ่งหนูก็ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าในช่วงที่เห็นนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันพุ่งไปที่ลุงหงอกอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็เลยคิดว่าตรงนี้ขออนุญาตมันคือลุงหงอกคือต้นทางนั่นเองครับใช่ใช่ทางฝั่งก็คือปลายทางกับต้นทางมันจะเอกันแล้วนะมันก็เลย mix and matchmerge กันทันทีเลยครับใช่ค่ะเพราะปกติหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะดีมากครับก็เพราะไม่เชื่ออะไรง่ายมันเก็ทพอมันเก็ทโอ้โหมันเกินเลยนะมันเกินที่จะพัฒนาเลยครับแล้วอะไรรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันค่อยจะเริ่มเข้ามาให้รู้สึกได้ด้วยตัวเองอ่ะว่าบรรยากาศแล้วก็ลมหงอกครับค่ะ
ค่ะง่ายๆเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอผมขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้ขออนุญาตอย่างทุกท่านนะครับบอกให้ทราบว่ามันเหมือนกับต้องขออนุญาตทุกคนนะตรงนี้นะทั้ง 7-8,000 ล้านคนในที่ว่าเนี่ยพอผมพูดสิ่งใดอ่ะมันก็เสมือนหนึ่งผมเป็นสิ่งนั้นโอเคไหมครับเสมือนหนึ่งเลยนะขอให้ทำใจที่ลองดูครับถ้าอยากจะได้สิ่งดีๆจากลูกงอโดยที่ไม่รู้ตัวผมขออนุญาตนะเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตถึง 7-8,000 ล้านคนนะในเมื่อกี้นี่ไม่ใช่คุณขวัญใจคนเดียวนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินเพียงแค่ผ่านภาษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์เป็นใดๆก็ตามทีแหละครับในเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับแน่ๆๆครับพอได้ไหมผมใช้คำพูดนี่โอ้โห 8,000 ล้านคนนะโยมลุงที่ต้องขึ้นลงคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นจำคำข้างหลังฉากเอาไว้ Cetilo and Agarico นะครับจำคำนี้ไว้ดีมันเป็นเหมือนกับเป็นมันเป็นเซนส์เป็นสื่อของความเป็นตัวตนของลุงแท้ๆนะเชสซีโร่นั้นต้องควบด้วยอากาลิโกซึ่งเป็นภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยกับอีกคำหนึ่งคือแอบนอร์มอลก็ต้องควบคู่กับคำว่าอันคอนเซียสมันก่อนก็ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะแล้วก็ตรงนั้นนะครับมันอยู่ในระหว่างลุงอ่อนอยู่ตรงกลางเลยครับไม่ว่าจะไปขวามันก็คือสิ่งนี้ไปซ้ายคือสิ่งนี้ก็ดีฮะที่มีผู้คนเข้าใจแม้แต่หนึ่งเดียวนะสิ่งนี้หนึ่งเดียวเข้าใจแล้วมันจะต่อ2 3 4 5ครับเรื่องนี้มันประหลาดครับมันจะฟิวชั่นของมันไปเองครับเป็นอานิสงส์เป็น new innovation เลยครับทางด้านความคิดนะครับและการกระทำอย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทำโดยง่ายดายต้องขอบคุณสื่อแขนงนี้ด้วยครับที่เราสามารถสื่อกันได้เห็นหน้าเห็นตากันได้ในเวลาที่มันห่างกันเพียงไม่เกิน4วินาทีเองกับความไกลอีกเป็นล้านล้านกิโลเมตรกับความไกลระยะทางระหว่างเนเธอร์แลนด์กับกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยยิ่งเร็วกว่านี้เยอะครับเร็วกว่าเยอะประสิทธิผลโอ้โหมันจะเวอร์ไวด์จริงๆครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้จริงๆครับทั้งความไกลแล้วก็เวลาเพราะบ้านเขาสว่างครับครับครับที่คุณขวัญใจจะเล่าตอนสุดท้ายคืออะไรจะบริจาคอะไรนะครับเรื่องบริจาคไม่ค่ะวันนี้แฟนหนูเขาก็เอาจดหมายจากหน่วยงานของประเทศนะคะบริจาคอวัยวะภายในให้เซ็นว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคแล้วก็มันก็มีอย่างนี้ด้วยค่ะตอนแรกหนูก็ว่าน่าจะบริจาคมีความรู้สึกว่าเรายังสามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้แต่พอหนูอ่านไปเขาก็บอกว่าถ้าใครเขาลงหนังสือพิมพ์เลยนะคะว่าไอ้จดหมายเนี่ยส่งไปให้ทุกคนที่บ้านแล้วถ้าเกิดใครอ่ะไม่ตอบกลับไม่ส่งคำตอบค่ะว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคตอบกลับตีผนึกตอบกลับจะถือว่าบริจาคโดยอัตโนมัติพอหนูเห็นอ่านเห็นตรงนั้นหนูก็รู้สึกมันเอ๊ะมันแปลกรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ค่ะว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่เขาจดหมายตกหล่นแล้วก็ไม่ได้รับจดหมายนี้ล่ะก็กลายเป็นว่าบริจาคโดยปริยายแต่หนูก็คิดว่าหนูจะไม่บริจาคครับนี่กลับมาถามว่าเมื่อเราบริจาคแล้วถามว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนี่เขาจึงต้องการนักอวัยวะของเราเนี่ยอ่ะมันต้องถามต่อให้เขาตอบครับมันมีหลายช่องมากเลยค่ะที่เขาบอกว่าจะบริจาคส่วนไหนตับไตม้ามเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยค่ะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบริจาคส่วนไหนแล้วก็เอาไปเกี่ยวกับการแพทย์ช่วยชีวิตคนอื่นหรื
เอาไปเขาเรียกว่าอะไรคะเอาไปใส่ในร่างกายคนที่เขาต้องการเขาคิดกันอย่างนี้เนาะหรือใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาก็มีเขียนข้างล่างว่าถ้ามันไม่สามารถใช้ได้จะสามารถเอาไปเขาเรียกว่าอะไรศึกษาเอาไปศึกษาได้หรือเปล่าเขาก็จะมีให้กากบาทไว้คำว่าศึกษาลุงหมอคิดว่าไปเป็นเครื่องมือเขาต่อใช่ค่ะเพราะหนูเคยได้ยินลุงหมอพูดว่าหนูก็มาคิดว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาไปทำไม่ไปทำที่มันทำร้ายหรือในทางทำลายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องการเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยถึงขนาดเป็นกฎหมายเลยนะใช่ค่ะทั่วประเทศทุกคนชาวดัสทุกคนครับก็โอเคเรามากรอบของเราทางด้านกลุ่มพุทธนี่นะฮะกลุ่มสาธุเนี่ยผมก็บอกว่าอาการเกิดเป็นเราขึ้นมาจริงๆนะกว่าที่มันจะล้อมมาเป็นเราเนี่ยครบ32ประการทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีองคาพยพแล้วมันก็วิวัฒน์ของมันเองในรูปแบบตายเกิดตายเกิดและตายเกิดโอเคไหมครับตามกฎแห่งธรรมชาติของมันเองทีนี้พอเวลาวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ตรงกลางเวลานี้เขาก็พยายามที่อยากจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขาคือวิทยาศาสตร์แต่ไงก็ตามมันต้านกับธรรมชาติแน่นอนครับนะอย่าไปสรุปว่าวิทยาศาสตร์ช่วยธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเอาธรรมชาติเป็นเครื่องมือและหรือทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวภาษาลุงของจะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นขอให้รักษาเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันมาอย่างธรรมชาติก็ขอให้ครองไปจนถ้ามันเป็นเท่าฐานกันแล้วกันครับมีข้อแม้เลยว่าฉันไม่ต้องการให้เอาไปฝังต้องการไปเผาแปลสภาพธาตุให้มันย่อส่วนลงไปให้มันสลายไปถ้าจะต้องการเกิดครั้งต่อไปก็ให้มันเกิดมิฉะนั้นแล้วอวัยวะมันจะไม่ครบนะคราวต่อไปจริงๆมันไปไม่ทันกันแปลว่ามันตกขบวนรถไฟขบวนเดียวกันนึกออกนะเนี่ยภาษาของลุงจะเป็นอย่างนั้นใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่จะว่ากันเพราะสิ่งนี้มันถูกหลอกมาตลอดเวลาคนไทยเราทั้งโลกด้วยถูกกลุ่มวิชาการนี่หลอกมาตลอดเขาใช้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์กับมนุษยชาติของลุงนี่คือประโยชน์ที่สุดเห็นไหมฮะเรารักษากันผ่านจอไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์สูงสุดคือตรงนี้เองชัดเจนองค์ความรู้ก็ไม่เคยปิดบังเห็นไหมครับอะไรที่มันตีดตันก็คลี่คลายให้ผ่านภาษาและอากับกิริยาชิ้นลุงทำคือประโยชน์มากที่สุดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่มันโอ้โหมันข้ามคืนเห็นผลได้ในตัวเป็นที่ไปจับครับคนที่เก็ตสิ่งนี้ถือว่าเป็นยอดแห่งมหาบุญเลยถ้าหากว่ายอมรับความบุญมันเป็นสาระในการดำเนินชีวิตอยู่นะแต่ทั้งหมดลุงก็ขบวนว่าบุญจริงๆคือความเข้าใจเข้าใจตรงกันผ่านภาษาก็ได้รับสิ่งที่ดีต่อการกับการคือพลังงานบริสุทธิ์เพราะยุ่งไม่เปลี่ยนคำพูดนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนเลยชีวิตนี่จะไม่เปลี่ยนเลยอยู่ไหนก็จะพูดจากับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าผมไปรู้เห็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยชัดเจนค่อนข้างจะลงตัวจนกระทั่งบางครั้งมันก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะอะไรจะรู้ไม่ได้อะถ้าเรารู้ได้อ่ะมันมีประโยชน์แล้วต้องหาวิธีให้ผู้อื่นเขารู้ต่างดูสิความคิดผมโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาและโดยพวกนี้เรื่องของสุขภาพเห็นไหมฮะทางฝั่งคุณก็รู้ต่างแล้วก็เก็ตแน่นอนขนาดมองเห็นอะไรต่างอ้าวเป็นรูปลุงหงอกมาใช่ไหมเห็นหน้าเป็นลุงหงอกลอยใช่ไหม
เอาว่าลุงออกคือเจ้าของสิ่งนั้นกันแล้วกันเนาะโอเคไหมเออให้มันจบตรงนี้เลยลุงออกคือเจ้าของสิ่งที่คุณเห็นนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ได้รับคำยืนยันจากปากของลุงออกล็อกเลยก่อนจากนี้ช่วยพูดเป็นภาษาท้องถิ่นที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เรารู้จักลุงออกครับเออโอเคภาษาเนเธอร์แลนด์เชิญครับเล่าเรื่องตัวเองผ่านภาษาเนเธอร์แลนด์โอเคฮะหนูจะพูดว่าหนูรู้สึกยังไงที่ได้มาเจอลุงออก Yes โอเคเชิญครับบ้านเราตัวทีIk ben heel blij dat ik Lung Ngoc en Lung Noi tegengekomen. Daarvoor alles wat ik in mijn leven en in mijn gedachten om te leven, dan heb ik bevestigen.De manier van denken van jou gekregen. En ik ben heel erg, erg blij mee. En heel erg bedankt. Goedemiddag. ครับ โอเคครับก็แม้ว่าลุงจะฟังภาษาไม่รู้เรื่องแต่ก็ดูรอยยิ้มก็จะได้หนูแปลได้นะหนูแปลได้นะคะหนูแปลไหมคะเชิญครับหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกแบบยินดีมากค่ะที่ได้มาเจอบ้านเราดอททีวีแล้วก็ลุงหงอกแล้วก็TTM แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีการยืนยันว่าความคิดในการใช้ชีวิตของหนูอะค่ะกับสิ่งที่ลุงหงอกพูดนะคะมันตรงกันเป็นข้อๆบางทีมันก็เออถูกละที่เราคิดแบบนี้ที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่หนูได้ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรข้อคิดใหม่ๆที่มาเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วก็ข้อปฏิบัติจาก TTM ค่ะหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดที่คิดเข้าใจกันใหม่ตรงนี้ครับค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกดีดีแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะโอเครับครับนี่ถอยหลังไปนิดนึงก่อนหน้านี้แบ็คกราวน์นะครับว่าคุ้นเคยกับเพื่อนอะไรต่างๆนากันยังเชื่อมโยงกันอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้คนนั้นเขาอยู่นอร์เวย์หรือเปล่ายังไงเนี่ยใช่ที่ผ่านมาทราบนะที่ผมได้พอรู้ร่องรอยประมาณสัก 2-5% เนี่ยว่ามีเพื่อนคนนึงที่สนิทกันนะครับคนไทยเราเนี่ยครับยังติดต่อเชื่อมโยงอยู่หรือเปล่าติดต่อเชื่อมโยงติดต่อนะบ้างครับใช่เขาพูดสมุนเขาพูดถึงลุงหงอกอะไรบ้างไหมครับก็ถามหาว่าลุงหงอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลุงหงอกพูดถึงเรื่องอะไรครับก็เขาก็ถามหาเสมอค่ะครับครับคำตอบของเราก็น่าจะบอกว่าดูในจอก็ผ่านจอทุกเย็นใช่หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะใช่เพราะมันก็อธิบายไม่ได้ครับครับครับก็โอเคฮะเพื่อนฝูงกันบางคนเก็ตคนไม่เก็ตแต่อย่าเอาสิ่งนี้ไปทะเลาะกันไม่ได้นะครับเขาคือเขาเราคือเราทันทีฮะต้องตัดตอนว่าเขาคือเขาเราคือเราทันทีนะฮะแล้วจะเป็นเพื่อนต่อกันได้ครับเพราะสิ่งที่เข้าใจครับครับใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนก็เข้าใจอะไรที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองค่ะครับสุดท้ายเราจะได้คอนฟิเดนซ์กับตัวเองนั่นเองตัวคอนฟิเดนซ์นะฮะเป็นตัวที่ต้องถือครองในการดำเนินชีวิตต่อไปที่ยังหลงเหลืออยู่ครับขอให้หยิบคำว่าคอนฟิเดนซ์เนี่ยไว้ใช้ได้ตลอดมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันคุ้มครองเราได้เลยครับคอนฟิเดนซ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองเราได้จะเป็นขับรถขับเรือไปไหนก็ตามทีครับมันโอ้โหความมั่นใจมันเกินร้อยจริงนะทำอะไรก็ได้ครับอย่างลุงเนี่ยมันเกินร้อยแล้วความมั่นใจเมื่อวานลุงบอกพูดว่าไม่สูญเสียความเป็นตัวเองอืมลุงบอกต้องไม่ต้องการให้คนทุกคนสูญเสียความเป็นตัวเองใช่ภาษาเหล่านี้นะฮะเก็บเอาครับผมจะมีภาษาใหม่ๆเสมอสังเกตผมจะย้ำให้ฟังด้วยภาษาใหม่นี่ภาษาใหม่นั่นเนี่ยครับครับ
และนี่ก็คือตัวแบบของการไม่ร้องขอคือทำเองใช้เลยไม่ต้องขอไม่ต้องสวดอ้อนวอนหรือว่าใช่ๆๆๆไม่ต้องขอเลยจับแค่ได้ทําเลยทําแม่งเลยอย่างเงี้ย มันก็เกิดผลทันทีฮะใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วแรกๆเลยค่ะมันเริ่มมาจากที่หนูสุขภาพไม่ค่อยดีใช่มั้ยคะแล้วหนูก็อยากจะหาวิธีรักษาตัวเองแล้วก็มาเจอบ้านเนี้ยค่ะเธอเป็นเทพีโยคะครับหรือไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ใช่อ่ะโอเคเอาครบไม่ถึงขนาดนั้นจากกระทั้ง7โอเคหนูก็ใช่หนูก็รู้ว่าวันนั้นที่ลุงหอกพูดหนูรู้ว่าลุงหอกพูดเพราะว่าลุงหอกรู้ว่าหนูรู้เกี่ยวกับจักระลุงหอกเลยใส่ภาษาจักระมาให้หนูค่ะวันนั้นอะเหรอไปอินกับจักระโอเคก็โอเคไม่ถึงกับอินแต่ว่าก็คือศึกษามาก่อนหน้านั้นหนูไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็ไปศึกษาวิธีทางเลือกเพราะหนูไม่อยากใช้ยาตอนนั้นยังไม่รู้จักลงหอกแล้วหนูก็ไปเจอไรกิแล้วหนูก็อยากจะไปลองรับพลังงานนั้นดูมันคืออะไรแต่หนูก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ไม่รู้สึกไว้ใจอะไรง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอดีว่าวันนั้นที่เมืองหนูค่ะเขามีคอร์สสอนไรกิไรกิโอเคหนูก็เลยอ่ะไหนก็ไหนๆแล้วหนูก็ไปลองเรียนดู2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทั้งวัน2วันแล้วก็จากนั้นมามันก็เริ่มจะรู้สึกถึงไอ้พลังงานเนี่ยค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแล้วหนูจริงๆแล้วหนูจะเท้าความว่าหนูอยากรักษาตัวเองเป็นแล้วหนูอยากจะถ้ารักษาตัวเองเป็นแล้วหนูอยากจะรักษาคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าหนูทำงานกับคนแก่แล้วก็คือเราเห็นนะคะว่าความเจ็บป่วยเนี้ยค่ะมันทรมานครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดแต่ว่าการที่จะไปรักษาคนอื่นได้อะมันต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนต้องครับเป็นหลักเลยฮะเป็นหลักเลยครับเป็นหลักค่ะหนูก็เลยเชิญรับประกาศแล้วก็ต้องลองทำดูทำให้ได้แล้วก็ผลที่จาก1ปีอะค่ะคือจะ1ปีแล้วแหละที่หนูรับประกาศมาปกติหนูจะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้ค่ะแพ้อากาศช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ออกมาที่หนูก็จะแพ้ละทุกๆปีเป็นระยะเวลาหนูมาอยู่ที่นี่ประมาณ14 ปีหนูก็จะ3ปีแรกไม่เป็นอะไรพอ3ปีหลังมันจะแพ้ตลอดหนูก็ใช้ยามาตลอดใช้ยาแก้แพ้ค่ะแพ้เกสรแต่พอใช่ค่ะใช่แต่พอหลังๆมาปีให้หลังมาหนูรู้สึกว่ายิ่งกินยาแล้วมันยิ่งจะป่วยเพราะว่าหนูสังเกตเองว่าเวลากินยาปุ๊บไอ้ในโพรงจมูกหนูละมันจะเริ่มมาละเหนียวๆพอเหนียวๆปุ๊บไปที่คอละไปที่คอปุ๊บอ้าวไม่สบายแล้วก็กลายเป็นไม่สบายเรื้อรังหนูก็เลยไม่เอาละไม่เอายาก็เลยหาวิธีเองค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนจนมาเมื่อเริ่มงับอากาศแล้วก็งับได้ประมาณช่วง เดือนเมษา TGM เขาก็บอกให้พอเขารู้ว่าหนูแพ้อากาศเขาก็บอกให้หนูไปไฮสปีดหนูก็ไปทำตามที่เขาบอกแล้วก็ทำได้แป๊บเดียวค่ะได้ประมาณอาทิตย์นึงอาการแพ้มันก็หายไปเลยหนูก็ยังใช่แล้วก็ทั้งปีค่ะหนูแทบจะไม่จามเลยค่ะแล้วก็ไม่คันตาจนมาแล้วก็ต้นปีก่อนที่จะมาเจองับอากาศหนูเป็นหวัดแบบนี้ค่ะ1ครั้งแล้วหลังจากนั้นมาไม่เป็นหวัดอะไรเลยจนมาเนี่ยค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี้แต่ส่วนปีที่แล้วปีก่อนๆหน้านี้ตั้งแต่มีลูกก็คือ
ป่วยบ่อยมากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นค่ะครับผมครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ถือว่าช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลย 80-90% เนาะใช่ค่ะใช่ดีมากครับนิดหนึ่งถอยหลังไปหาเรกิคำว่าเรกิกับชี้โกงอ่ะพลังชี้โกงมันก็สิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาใช่ค่ะโอเคนะทีนี้มาฟังลุงดีนะครับมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาแต่ลุงใช้ Pure Energyทำไมลุงถึงเลือกใช้ Pure Energy เพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่า Energy Energy ตัวนี้นะครับที่ลุงปักใจใช้ภาษาวิทยาศาสตร์คือตัวนี้เพื่อที่จะมันหลายชนชาติหลายเชื้อชาติเมื่อเวลาเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นภาษาหลักที่สามารถเรียนรู้กันได้ทันทีนะครับแต่สิ่งทางผมเนี่ยผมจะมีค่อนข้างจะเหนือกว่าทั้งเรกิและที่ผมแน่นอนเพราะผมใช้ผ่านสื่อนี่สบายเลยเนี่ยความเหนือชั้นกว่านะครับผมยืนยันว่าผมเหนือชั้นกว่าแน่นอนจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้เอาเจ้าตัวเขาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหัวแถวมาวัดกันได้เลยถ้ามีเครื่องมือวัดพลังงานที่ว่าเนี่ยแต่ทางฝั่งผมบอกว่าคุณวัดงานให้ตายก็ไม่เจอหรอกเพราะมันเกินกว่าเครื่องมือที่คุณจะวัดได้เพราะเครื่องมือที่ว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะมาหาค่าทางด้านบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากถ้ามันจะเป็นครับมันเหนือกว่าสิ่งนั้นเสร็จแล้วเขาจะอธิบายตามรูปแบบของเขาแหละไม่รู้ใช่ไม่ได้แต่ทางฝั่งผมผลสำเร็จในการรักษากันเนี่ยครับผมมาตรงนี้มาการกระทำเป็นตัวเป็นพระเอกของเรื่องไม่ต้องพูดยาวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาเลยเงี้ยครับครับหลังๆมาผมใช้คำนี้ครับหลายคนหลายท่านที่มาที่นี่บอกว่าหนูเป็นอะไรมาจึงมีเป็นโรคหรือว่ามีอาการที่ว่านั้นผมตอบว่าผมไม่อยากจะตอบคำถามว่าไปเป็นอะไรมาอยากจะตอบคำถามว่ามันหายได้เพราะอะไรตรงนี้มากกว่าค่ะนั้นทางฝั่งคนคือหายได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านอากัปกิริยาผ่านภาษาของลุงนี่แหละครับหายได้เพราะตรงนี้นะมันง่ายขึ้นเยอะเลยเอาผลสำลิดเลยตีแตกตัดตกจบเลยครับเมื่อกี้หนูขออนุญาตนะคะเมื่อกี้หนูยังนึกถึงเลยว่าลุงหอกชอบพูดเสมอว่าอย่าไปถามหามันหรือว่าอย่าไปตอนที่ลุงหอกรักษาช่วยให้พลังงานแล้วค่ะอย่าไปถามหามันเองอย่าไปนึกถึงมันหนูก็นึกถึงตอนที่หนูอยู่ในคลาสเลกิอะค่ะแล้วก็ครูเขาก็ใช้นี้ค่ะมือแล้วก็มันก็จะมีแบบทำสมาธิด้วยในช่วงคลาสนั่นแหละแล้วก็มันแปลกมากที่หนูอะอยู่ดีๆมันไอตลอดไอไม่หยุดเลยแล้วหนูก็บอกว่ามันคืออะไรหนูก็ถามครูอะครูบอกไม่ต้องไปถามมันแล้วมันคือมันจะไปแล้วเราอย่าไปพะวงหามันอีกไม่ต้องสงสัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับที่หนูบอกพูดกับผู้คนเสมอค่ะว่าถ้าถามผมนะผมจะตอบว่าระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันกำลังเซอร์โคเรกกันอยู่กำลังเบรกกำลังรับกำลังปรับกันอยู่ถ้าถามผมตอบตรงนั้นครับไม่นานนะจากนี้ไปนะหายแน่นอนเดินผมเดินจากกันหายแน่นอน ครับเหมือนกับสั่งได้เลยแหละครับทางฝั่งผมเนี่ย ยิ่งอยู่ใกล้ผมเนี่ยนะฮะผมอยู่หอยทราบนะพลังผมมันจะออกผมพูดเสมอว่าไอ้พลังมันจะออกจากตัวมาคนที่มีห่างจากคืบหนึ่งศอกหนึ่งเนี่ยมันยิ่งมีพลังมากมันยิ่งออกไปมากยิ่งไปกันอะไรกันความกดของอากาศที่จะมากระทำบนตัวเรามันยิ่งห่างไกลแปลว่าคนที่มีพลังงานตัวนี้มากมันก็ยิ่งถูก
สิ่งรอบข้างอากาศเนี่ยกดดันได้น้อยลงนั้นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะคล่องตัวตลอดหายใจเนี่ยโปร่งเบาตลอดไม่มีอะไรมาบีบรัดนะคนที่หายใจไม่เข้ากับหายใจไม่ออกเนี่ยหายใจไม่เข้าเนี่ยอันตรายมากกว่าไม่เข้าอันตรายมากกว่าถ้าเข้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะออโตเมติกกลไกภายในมันจะดันออกเองขอให้เข้าก่อนเถอะงั้นคำว่างับอากาศเนี่ยจึงมีความจำเป็นเข้าไปในปริมาณเยอะๆหน่อยปุ๊บเดี๋ยวนี่มีความจำเป็นตรงนี้ครับนะอันตรายมากโอเคไหมโอเคค่ะได้ได้ด้วยความยินดีครับตาสดใสดีมากเลยครับขอให้รักษาเนื้อหนังมังสาได้เด็กดีนะรวมทั้งครอบครัวด้วยนะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยรวมทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยแน่ไปนู่นเลยวะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ